แล้วก็มาว่ากันต่อเรื่องสายสื่อสารเมื่อเช้านี้ 6:40 นาทีตูนค่ะเกิดอะไรขึ้นที่เหม่งจ่ายนะคะไฟไหม้สายไฟสายสื่อสารค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าก่อนที่จะไฟไหม้มันมีเสียงเหมือนกับระเบิดดังขึ้นก่อนนะคะ3รอบติดๆกันหลังจากนั้นไฟฟ้าบริเวณนี้ดับพอดับได้ไม่นานไฟลุกไหม้อย่างที่เห็นเนี้ยละค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มาฉีดน้ำนะคะป้องกันไม่ให้ไฟมันลุกลาม20นาทีไฟสงบลงตำรวจสันนิษฐานอย่างนี้ค่ะสงสัยว่าสายมันเสียดสีกันไม่รู้ว่าสายไฟหรือสายสื่อสารหรืออะไรแต่คงจะเสียดสีพอเสียดสีมากๆร้อนแล้วก็เลยไหม้ตำรวจว่าอย่างนี้ค่ะนี่ถ้าตำรวจท่านบอกอย่างนี้คาดการเราจะหวาดเสียวหนักยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้มองไปทางไหนหน้าบ้านเฮ้ยมันอยู่ด้วยกันเดี๋ยวลมมาแรงๆเดี๋ยวมันเสียดสีกันนะสิเกิดเป็นไววันจริงๆเหม่งจ่ายใช่ไหมใช่ค่ะเพราะดีที่ดับได้แล้วท่านผู้ชมนึกดูถ้าเกิดมันมีหม้อแปลงอยู่ใกล้ๆมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมค่ะเอ๊ะใกล้ๆนั้นใช่หรือเปล่าไม่รู้นะนี่ดูสิว่าเชียวควบคุมอะไรหรือเปล่านี่เราก็เหมือนกับยืนอยู่ริมถนนนี่เนี่ยนี่เป็นอาการปกติของคนกรุงเทพยุคนี้นะคือออกมาจากบ้านเนี่ยคอตั้งแบบนี้คือพยายามจะเหลียวมองว่ามันเป็นยังไงเฮียปลอดภัยจะดีไหมเชียงใหม่ท่านผู้ชมท่านนายกไปเมื่อวันก่อนวันรุ่งขึ้นรัฐมนตรีกระทรวงดีเอท่านชัยวุฒนาคมานุสรชาวบ้านร้องเรียนเรื่องสายสื่อสารที่เชียงใหม่ในเขตอำเภอเมืองเห็นไหมมันลุงรังไม่ต่างกับอะไรนั่นน่ะท่านผู้ชมดูภาพสิท่านบอกเลยนี่นี่นี่ท่านปรีบอกเลย47เส้นทางจะต้องดำเนินการจัดระเบียบไม่ได้ลงดินนะเอาลงดินใช้เงินเยอะจัดระเบียบคืออะไรตูนตัดสายที่มันไม่ได้ใช้แล้วทิ้งสายตายแล้วก็รวบมัดมันซะค่ะ47เส้นทางจะต้องเสร็จในปีนี้และจุดที่ร้องเรียนอย่างที่เห็นเนี่ยนี่ค่ะท่านรัฐมนตรีไปจับแป๊บเดียวนะคะหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเมื่อวานนี้เรียบร้อยเลยเจ้าหน้าที่มาเลยค่ะทั้งจาก NT ก็คือบริษัทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ไปจัดระเบียบสายสื่อสารสายไฟจุดนี้ทันทีคือชาวบ้านตรงนี้เขาร้องเรียนหลายทีนะคะว่าตรงหน้าร้านตะวันสูตรเนี่ยค่ะคุณต้องเอาผู้ว่าไปหรือไม่ก็เอารัฐมนตรีไปต้องแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ถ้าเกิดเอานายกไปเนี่ยทั้งจังหวัดไปยังไงเรียบร้อยเลยใช่ไหมเรียบร้อยคือจุดนี้ชาวบ้านอุ่นดีๆมีเอาเทปูนปิดด้วยนะคะเพราะว่าตรงนั้นมันมีท่อฝาท่อสายไฟเปิดทิ้งเอาไว้คือนอกเหนือจากข้างบนสายมันรุงรังข้างล่างมีฝาท่อสายไฟก็เปิดฝาทิ้งเอาไว้อีกก็เลยโบกปูนเอาไปโบกปูนแล้วอะไรมันอยู่อะไรยังไงเนี่ยแต่เจ้าหน้าที่ไปทำเองนะคะท่านผู้ชมสวยอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนแม่ค้าที่ร้องมาในเพจของผมล่าสุดผมก็รอดูว่านี่ๆๆอันนี้คือ before และล่าสุดเมื่อวานนี้ส่งภาพให้ผมดู after บอกว่าก็จัดการได้ใช่มั้ยแล้วร้องวันนี้พรุ่งนี้ร้องผู้ว่ามาและภาพล่าสุด before and after เขาบอกเลยค่ะว่ายกให้เป็นอยุธยาโมเดลเลยยังได้แจ่มแจ๋วยอดเยี่ยมไม่ต้องหาไหนไกลอยุธยากรุงเก่านี้ไซส์เชิญเที่ยวเชิญชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะตั้งแต่ผู้ว่ารวมถึงสื่อก็อาจจะหมายถึงพี่ยุทธด้วยนะคะเพราะเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นปรากฏการณ์อีกครั้งของทราฟฟี่ฟองดูยุทธช่วยจุดไฟให้อยุธยาโมเดลจริงๆคงจะเป็นสื่อเราเห็นแล้วก็ยินดีนะเนี่ยเห็นไหมมันทำได้นี่ค่ะมันคือการจัดระเบียบนี่ยังไม่ต้องเอาลงท่ออะไรเลยนะไม่ต้องไปขุดที่จะร้อยสายใต้ดินอะไรยังไงจัดระเบียบนี่เดี๋ยวเราติดตามดูกันต่อไปครับผู้ชมครับ